ขณะนี้มีรายงานว่ามีการพยายามที่จะปิดเมืองพัทลุงเพื่อจะตามล่าตัวผู้ต้องหาในคดีสำคัญภาษาคุกเขาเรียกว่าแหกหักหรือแหกคุกนั่นเองท่านผู้ชมนี่ราชทัณฑ์ทั้งสองนายอ้างว่าทราบเหตุช่วงตีสี่ก็เรียกขึ้นไปตรวจสอบที่เตียงคนไข้พบโซ่ตรวนแล้วก็โซ่ที่ใช้ล่ามอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอยู่บนเตียงลักษณะคือถูกไขกุญแจแล้วก็ปลดออกวางกองอยู่ตรงนั้นค่ะท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งนักโทษคนนี้ล่องหนออกไปได้ยังไงผ่านหน้าผู้คุมทั้งสองคนถ้าอยู่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอากุญแจมาที่ไหนมาไขตรวนอันนี้สำคัญมากต้องเหลือจะได้ประวัติหลังจากถูกจับปปงกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังเข้ายาอายัดทรัพย์สินที่เสียแป้งนานวดเอาไปฝากไว้กับพี่สาวเธอ150 ล้านบาทค่ะตามข่าวเนี่ยถูกระบุว่าเป็นเงินทุนที่เสียแป้งกำลังจะเตรียมเอาไว้ใช้ลงสมัครสมาชิกอบจพัทลุงค่ะแต่มาถูกจับและคดีที่เกิดขึ้นซะก่อนท่านผู้ชมนี่ยังไม่นับประวัติการครอบครองอาวุธปืนนะมีทั้งปืนพกสั้นขนาด5.7ปืนพกสั้นขนาด9มม.แล้วก็ปืนยาวเดี่ยวไรเฟิลขนาด5.56ค่ะท่านผู้ชมมีกี่คดีแล้วเนี่ย11 คดีเลยตั้งแต่ปี50ฆ่าผู้อื่นคือฆ่าตำรวจโรงพักเมืองพัทลุง3 ธันวา 50ครอบครองปืน21 เมษา 51พยายามฆ่า1 พฤษภา 51พยายามฆ่า18 กุมภามีอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิด12 มีนา 52คดีบุกรุกเวลากลางคืน11 ตุลา 54คดีพรบราชทัณฑ์3 ธันวา 59คดีฆ่าผู้อื่นค่ะ27 พฤษภา 60คดีฆ่าผู้อื่นอันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มี2 กันยา 62ข้อหาพยายามฆ่าตำรวจค่ะภาค8ค่ะเกิดเหตุที่พัทลุงแล้วก็9 กันยา 62คดีพยายามฆ่าผู้อื่นก็คือพยายามฆ่าตำรวจทางหลวงพัทลุงเหตุเกิดที่โรงพักเมืองพัทลุงประวัติอันนี้มาจากกรณีที่ใครคะหรือว่าหลบหนีขณะอยู่ในความควบคุมของพนักงานราชทัณฑ์หรือผู้คุมก็เลยเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมา